สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับพวกที่เป็นสูงวัยวัยเฒ่าชราแก่ชราพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์แดงกีตาร์ตามมาครับผมนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับของการพูดคุยกันในเรื่องเล่นกีตาร์กันเพื่อป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนแก่วัยชราก็ไม่รู้ต้องทำเท่ๆหน่อยก็เขาก่อนเอากีตาร์โปร่งไปถ่ายรูปกับรถคันใหม่คนก็ถามว่าเอ๊ะอาจารย์แดงต้องการสื่ออะไรเปล่าแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีกีตาร์ให้คนได้แปลกใจวันนี้จะเป็นตอนที่3ของการฝึกกีตาร์เพื่อป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนแก่วัยชราครับแต่พวกเราผมตั้งชื่อว่าเล่นเพลงร็อกเพื่อป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนแก่วัยชรานะครับเล่นเพลงล็อกนะเล่นเพลงล็อกไอโดว์คือเราจะมาเล่นเพลงล็อกเพื่อป้องกันนิ้วเล่นเพลงล็อกก็คือล็อกไอโดว์นะฮะเพื่อป้องกันนิ้วมันล็อกสำหรับคนแก่วัยชราก็แดดร่มลมตกตอนวันนี้ก็คือตรงกับครับวันจันทร์ที่11วันนี้คือวันจันทร์ที่11เมษายนปี2559ก็แดดร่มลมตกก็มาถึงณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเอาละครับก็คุยกันก็คือว่าที่ถึงกันจากการที่ทำคลิปตั้งแต่ตอนที่แล้วก็มีเสียงติ้งกังโอมาคุยกันหน้าดูก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกป้าๆนะป้าละม่อมป้าจำลูนป้าสมศรีป้าน้อยป้าแอดคุณลุงก็มีคุณมีลุงชุบแล้วก็ลุงชุบอะไรพวกนี้นะแต่ละชื่อเนี่ยเท่มากหล่อมากดินเตอร์จริงๆเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คราวที่แล้วเล่นเอากีตาร์โปร่งมาเล่นให้ดูแต่วันนี้ก็ไม่รู้แต่งรอหน่อยดูเล่นช้าแต่ก่อนเท่ไหมดูเกงกับรองเท้าเป็นไงดูเล่นตาก่อนเป็นไงก็พาหน้าคู่ชีพมันยังป้ายแดงอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงคิวเป็นป้ายดำมันก็เป็นป้ายแดงเห็นเลขแบบนี้จะเอาไปแทงหวยไม่ได้นะเดี๋ยวเวลาไม่เป็นป้ายดำมันจะเป็นเบอร์นั้นดังนั้นอย่าไปแทงหวยแค่ให้เฉยๆนะถ้ามาไปแทงหวยเพราะผมไม่ได้ใบหวยเอาละครับพูดมาพร้อมๆป้าๆอาจจะหันไส้ว่าเอ๊ะอีตาอาจารย์ในกีตาร์ถ้าไม่คุยแล้วคิดว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้จะพูดการเล่นกีตาร์ล็อกไฮโล12ห้องครับเพื่อป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนแก่วัยชราหรือพูดว่าเล่นเพลงล็อกเพื่อป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนแก่วัยชราครับนี่ผมจะให้ท่านรู้อะไรอย่างนึงครับเราต้องแปลกประหลาดมากนะครับสิ่งนี้เท่มากนี่ครับนี่คือนะครับตัวนี้คือคู่มือตัวใหม่ของผมคราวนี้ไม่ใช้กีตาร์โปร่งแล้วเอาไฟฟ้าอยากเท่รู้มากซะก่อนเป็นไงสนใจไหมตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะกีตาร์ตัวนี้มาสอนพวกท่านให้คำแนะนำในการนำไปเล่นกับเล่นเพลงร็อกเล่นเพลงร็อกนะครับ ROCK เล่นเพลงร็อกแอลโล่สองห้องเพื่อป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนเฒ่าชราแก่ชราผมเองก็เฒ่าชราแก่ชราเช่นกันคุณกลับก็บอกว่าอาจารย์แดงลมมันพัดผมนี่ปลิวไปความหล่ออาจจะมาตอนไปแต่ไม่ใจเท่อยู่พอจังท่าเลยนิดหน่อยมันจะได้ถึงตัวยังไงเท่ไหมเอาละครับผมพูดมากเดี๋ยวป้าน้อยแกสันใจเป็นระเบียดดาวพบกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายฝากกันต่อไปนะครับได้เลยวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนแก่วัยชรานะครับเราก็จะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเพลงร็อกเพื่อป้องกันนิ้วล็อกนะสำหรับคนแก่วัยชรา
ผมเองปีนี้ก็6ปีแล้วก็มาพร้อมกับใจเช่นเดิมวันนี้ที่จะพูดให้ฟังก็คือการเล่นเพลงร็อกกับลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณอย่างนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าอยากให้ความรู้ความเข้าใจหากีตาร์มาฝึกเล่นนะครับหากีตาร์คราวที่แล้วผมได้ใช้กีตาร์โปรดตัวดำๆคราวนี้ถ้าว่าไปแล้วก็คือว่าผมก็จะใช้กีตาร์ไฟฟ้าบ้างได้ตัวนี้อาจจะดูมันแปลกประหลาดนะครับเพราะว่าเป็นกีตาร์สไตล์หัวกะโหลกนะครับผมก็หาหน้าคู่ชีพกันเดิมสำหรับข้อมูลที่ให้ความรู้กับคนที่อยากป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนแก่วัยชรานั้นก็อยากบอกว่ากีตาร์ไฟฟ้านั้นก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งถ้าไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าก็ใช้กีตาร์โปร่งแต่คราวที่แล้วหรือ2ครั้งแรกนั้นในตอน1และตอน2นั้นผมได้ใช้กีตาร์โปร่งตัวที่ดำเล่นมาวันนี้ก็อยากจะพัฒนามาสู่การใช้กีตาร์ไฟฟ้าบ้างฮะดังนั้นก็ก่อนที่จะไปเล่นเพลงล็อกก็คือว่าวัตถุประสงค์ผมต้องการให้ท่านเนี่ยหางานให้นิ้วมันทำโดยกีตาร์เป็นสื่อในการฝึกเล่นไม่จำเป็นต้องไปซื้อกีตาร์แบบตัวอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยมันดูรถตาลายไปหมดเลยก็รู้ไว้แล้วกันว่าเป็นกีตาร์หัวกะโหลกอย่างนี้นะเอาละครับเริ่มแรกตรงนี้ก็จะสอนต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวก่อนผมได้สอนไปว่าการดีดคอร์ดซีอย่างนี้นะต่อมาก็ผมสอน A minor แล้วก็ E minor A minor นะผมได้สอนคอร์ด C นะ A minor E minor แบบนี้ไปแล้ววันนี้ก็จะมาเอาคอร์ดอื่นบ้างนะครับคอร์ดที่ให้ความรู้ในวันนี้เป็นคอร์ดที่เอานิ้วกดสายล้วนๆเลยไม่มีสายเปล่าผมเรียกมันว่าคอร์ด C เหมือนกันเอาก่อนเนี่ยเราดีดคอร์ดซีอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวคงไม่ต้องขอปรับระบบแอมป์ผมสักนิดนึงนะเอาละครับเราก่อนได้สอนไปว่าคอร์ดซีสายเปล่าจับอย่างนี้ดีเอมิเนอร์อย่างเงี้ยอีมิเนอร์คราวนี้มาจับคอร์ด C ดูที่นะฮะนี่ช่อง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เอานิ้วจับอย่างนี้นะครับ3นิ้วอย่างเงี้ยนิ้วชี้กดสาย1สาย1ช่อง3ตรงนี้เป็นนิ้วกลางแล้วสาย5แล้วโชดนิ้วกลางกดสาย4ช่อง5นิ้วนางนิ้วก้อยนะกดให้ได้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่3นิ้วอย่างนี้นะครับอย่าดูแหวนเพลินนะครับดูนิ้วนะครับแหวนไม่ต้องดูนะครับมันติดมาด้วยกันนะมีโน้ตเนี่ยนะเสร็จแล้วนิ้วชี้กดสาย1อย่างนี้มันแรกๆเล่นเนี่ยมันจะติดกันอย่างนี้พยายามดึงนิ้วชี้ออกไปอยู่ตรงนี้กด C นะกด C เสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับมีโน้ตดีจ้ะอันนี้คือคอร์ด C ซอโซ่สระอีต่อมาดูนะฮะผมก็จะขยับนิ้วผมหันมาอย่างนี้บ้างผมจะขยับนิ้วอย่างนี้นะครับดูนิ้วอยู่ดีแท้นี่เป็นคอร์ด C นะมีโน้ตนะคราวนี้ผมขยับนิ้วมาอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้อย่างนี้นะฮะขยับ2นิ้วนี้ครับนี่ขยับนิ้วอย่างนี้เห็นนะฮะจะเป็นคอร์ดนี้เขาเรียกว่าคอร์ด E minor อ่างชะละ E minor ครับคอร์ด E minor เวลาเราจับเล่นมันก็จับที่ C ดี C ครั้ง1 2 3 4ผมมาขยับนิ้วอย่างนี้นะดูว่าชายฮะ3 4เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ฮะนะ E minor ต่อมาเอานิ้วกลางลงมาตรงนี้นะแล้วนิ้วอยู่อย่างนี้นี่นิ้วจะเย็นๆนี้เขาเรียกว่าคอร์ด C minor C minor ซอโซ่จระอีแล้วก็คำว่า minor ก็ออกเสียงแบบ
สำเนียงไทยไปเลยนะครับคือคอร์ด C minor เริ่มจากคอร์ด C คอร์ดที่2 E minor ขยับนิ้วอย่างนี้คอร์ดที่3ก็คือคอร์ด E C minor ทำนิ้วอย่างนี้หากดูไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็หยุดแล้วกลับไปกลับมาหลายครั้งผมคงไม่เล่นซ้ำซ้อนมากมันน่าเบื่อหน่ายก็คือสรุปวันนี้จะสอน3คอร์ดพอคือค่อยๆหัดสลับนิ้วไปเป้าหมายเราที่ได้ต้องการสอนให้คุณไปเป็นมือกีตาร์ระดับเทพเทวาธิดานางฟ้าเพราะว่าผมนะที่ได้มีความสามารถแบบกีตาร์ระดับเทพอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วผมเองก็สอนกีตาร์คุณไม่ได้หากคุณอยากเรียนกีตาร์ตรงไปหาอาจารย์เก่งๆในประเทศไทยก็มีเยอะต่างประเทศก็มีมากก็ไปหาโอกาสเรียนกับท่านเหล่านั้นจ้ะนะดังนั้นวันนี้ก็คือแค่อยากมาสอน3คอร์ดก่อนแล้วก็จะพาคุณก้าวไปสู่การเล่นในแบบร็อกอะโลอันนี้ก็วันนี้ก็จะได้2อย่างคือคอร์ดที่เอานิ้วกดซ้ายอย่างเดียวไม่ต้องเรียกชื่อมันว่าฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก็เป็นนี้ครับผมอันนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้คอร์ด C D minor ขยับนิ้วอย่างนี้ C minorก็ดีดมันอย่างละสี่ครั้งเช่นนับมาแต่ตอนนี้กล้องเขาจะคุณถ่ายผมเห็นเท้าเลยเลยนะหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่สามสี่สามสองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่พอใจแล้วนะครับดังนั้นการที่เรารู้จักก่อนอย่างนี้ดูท่าทางเราก่อนสี่จำได้ไหมครับนะ E minor C minor อันนี้เรียก C minor ต่อโซ่อันนี้เรียกอันนี้ E อ่าง E minor เข้าใจแล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็ไปหัดจับมันเล่นๆเอาไว้ก่อนแค่3คอร์ดสลับนี่สลับไปสลับมาเอานี่มาพูดถึงอากาศร้อนพอสมควรในการเล่นแบบร็อกเนี่ยนะฮะก็จับอย่างนี้เอานิ้วชี้กดหาย6ช่อง1 3 5 1 3 5นี้คือการกดอย่างนี้เดี๋ยว2เต้นพร้อมกัน1 2 3มาข้างล่างบ้าง1 2 3 7 2 3 4เดียดใช้6คู่กับไหนนะ6กับ5นะนะอย่างนี้เขาเรียกว่าคอร์ด A แบบดนตรีแบบดนตรีร็อกอะโล12ห้องสีอย่างนี้เขาเรียกว่าคอร์ด D แบบร็อก12ห้องอย่างนี้เขาเรียกว่าคอร์ด E E อ่างแต่อสระ E E เวลาเล่นอาจจะเป็นจากนั้นเมื่อจับได้สมมติว่าดี4ครั้งท่านก็ดีแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ถ้าลองเปลี่ยนคอร์ดก็จะเป็นความคุ้นจากคอร์ด A มาเป็นคอร์ด B 1 2 3 4นะแล้วมา A 1 2 3เรื่องของเรื่องก็คือว่าหางานให้ยืมมันทำนะครับผมไม่ใช่ไปเล่นเพื่อมันเก่งกาจเป็นระดับเทพเทวาธิดานางฟ้าแบบที่มีอยู่เต็มโลกเวลานี้ผมเองก็เป็นชาวบ้านแก่ๆคนหนึ่งนะวันนี้ก็เลยเอาพาหนะผู้ชีพคันเดิมครับขับมาจอดตรงนี้ที่ได้เห็นในประเทศไทยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องกีตาร์กับท่านที่เราคงเข้าใจตรงนี้กันนะครับตรงนี้จะเห็นว่าพอเล่นตรงนี้ได้แล้วนะฮะก็มาได้ที่ผมอยากได้แทนสวยดีครับสอนครับขออนุญาตนี่เป็นตรงนี้นะครับพอแล้วเล่นคอร์ด A ทีเอนะคอร์ด A จับด้วยนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคอร์ด D เนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4คราวนี้เอานิ้วก้อยกดตรงนี้มันก็จะเป็นช่องที่7นี่เป็นมันจะเป็นนี้ครับแต่เวลาเล่นต้องจับอย่างนี้นะครับแล้วนิ้วก้อยด้วยมันก็อาจจะรู้สึกว่า
ยากสำหรับคนแก่วัยชราแต่ถ้าเด็กหนุ่มวัยรุ่นแล้วเขาเล่นกันไปแรกมากเพราะนิ้วเขายาวเขาสามารถจะกลางเล่นอะไรพิสดารได้อย่างนี้ซึ่งผมทำไม่ได้นะฮะไอคอร์ดพิลิพิลันไอ้นั่นมันต้องคนเก่งๆระดับเทพเทวาเทวดานางฟ้าเขาเล่นกันเรามันคนธรรมดาเดินยืนกินข้าวแกงกินข้าวแกงเกี๊ยวก็เล่นได้แค่นี้นะฮะดังนั้นบอกแล้วว่าพูดอยู่เสมอเรียนกีตาร์ต้องไปเรียนที่อื่นผมไม่ได้มาเป็นอาจารย์มาสอนคุณตัวนี้ผมสอนคนแก่ครับให้ความรู้กับคนแก่อายุ50 60 70ครับเอาดูต่อมานะครับพอจับแบบนี้เราเล่นเราต้องการเล่นให้มันมีสำเนียงแบบล็อกแอนด์โรล12ห้องประมาณนั้นล็อกแอนด์โรลล็อกแอนด์โรลฮะอันนี้ก็ดีนะมันจะเป็นต้องมาคอยดีกว่าเหมือนกันอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรสวัสดีมาอะไรเลยที่แบบว่าเราไม่ได้มาสอนให้คุณไปเป็นคนเก่งเป็นเทพเสียหรอกนะครับก็เล่นกันสนุกเอามันก็คือเป้าหมายต้องการให้เข้าใจนะวิธีการที่จะหาคือการสอนคุณผมคราวที่แล้วกีตาร์โปร่งคราวนี้อะไรคราวนี้ก็เลยเป็นกีตาร์ไฟฟ้าบ้างคุณกลับก็บอกอาจารย์มุกนี้มาอีกแล้วลมพัดผมปลิวไม่รอก็หนีกันหน่อยไม่ว่ากันพวกลุงป้าป้าน้อยป้าละม่อมป้าจำรูนป้ามุกดาลุงชุบลุงมีนะแล้วก็ลุงดิเลกก็คงจำกันได้อยู่มีหลายคนซิงกลางถามมาบอกอาจารย์ครับไม่กีตาร์หาซื้อที่ไหนบอกโอ้มันมีขายตามร้านขายเครื่องดนตรีแยกไปอันนึงถูกๆก็10 บาท 15 บาทเนี่ยอย่างในมือผมอันนี้นี่คุณดูอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็อันนึงน่าจะมา15 บาทถ้าไม่มีนั้นหากคุณไม่มีปิ๊กมีบางรายติดต่อผ่านทางเลขาคุณมาแซวบอกว่ามาพูดเล่นๆกับผมก็ยินดีครับก็ไม่ทราบว่าคุณไปรู้เบอร์โทรศัพท์ผมมาจากไหนเหมือนกันแล้วก็โทรไปหาเลขาผมเขาเลยมาบอกผมว่ามีคนโทรมาขอปิ๊กดิจิตอลจากผมผมบอกเอ๊ะนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีแจกหรอกครับให้ลูกหลานไปซื้อตามร้านอันก็10 บาท 15 บาทนะครับถ้าไม่มีคุณเอานี่ก็ได้ครับผมขวดน้ำพลาสติกกระมังกระป๋องพลาสติกเนี่ยเอาวันไกลตัดเอาให้มันรูปตรงประมาณอย่างเนี้ยผมเข้าใจนะฮะอันนี้ก็ล้อเล่นกันนะครับผมก็คิดถึงลุงป้าป้านะทุกคนครับผมสรุปก็คือวันนี้เราจะพูดดนตรีรถอย่างนี้ให้อยู่ครั้งฮะคอร์ดเอคอร์ดดีอย่าเพิ่งไปสนใจลูกโซโล่บ้าบอคอแตกอะไรหายเฮลจากเบื่อเลยประธานโทษพูดอย่างนี้เห็นไหมเอ๊ะทำไมผมนี่มันปากจัดพูดมันไม่สุภาพขอโทษมันก็อย่างนี้แหละครับคนแก่แล้วก็บางทีคิดถึงกันนะลุงป้านะอานะครับอาหูอาโปงอามาครับคุณท่านใครสงสัยด้วยครับผมก็มาเราคุยกันเล่นๆเพราะว่าผมแค่ก็แค่อยากจะว่าให้คำแนะนำกับท่านแบบง่ายๆดังนั้นเป้าหมายผมจึงบอกว่าเราไม่ได้มาสอนให้คุณเล่นกีตาร์เก่งนะไม่ใช่เรื่องเล่นกีตาร์เก่งแค่ให้คำแนะนำว่าเวลาเล่นเพลงร็อกเนี่ยมาทำแบบนี้นะฮะมันมีลูกเล่นหลากหลายมากไปดังที่บอกแล้วว่าเมื่อผมมาอยู่หน้ารถผมตรงนี้คุณเห็นเบอร์แดงๆของมันแล้วเนี่ยอย่าเอาไปแทงหวยไปเลยนะครับผมเพราะถ้าคุณไปแทงหวยแล้วเกิดถูกขึ้นมาก็ดีไปหากคุณเล่นเบอร์นี้แล้วมันไม่ถูกเนี่ยจะมาหาว่าหล่อไม่เตือนไม่ได้นะอันนี้ล้อเล่นเตือนจ๋าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมอะไรครับก่อนจากกันก็ขออย่าขอบอกว่าขอหมุนเลยครับผมเนี่ยแบบนี้ถ้ามีแบบนี้คือตัวพร้อมโอ้อาจารย์แดงชอบคุยเล่นอย่าถือสากันอย่าบอกกันในความรักและเคารพกันว่าการให้คำแนะนำการเล่นกีตาร์เพื่อป้องกันนิ้วล็อกสำหรับคนแก่วัยชราในวันนี้มีสาระสำคัญอยู่2เรื่องแรกคือการดีดคอร์ดซีคอร์ดซีอีไมเนอร์ซีไมเนอร์แล้วก็คอร์ดแบบคอร์ดไม่ใช่คอร์ดนะพูดผิดCHORD คอร์ดนะนี่เขาเรียกว่าคอร์ด A แบบล็อกแอนด์โลนฮะ
็ดีจากนั้นก็เหยียดนิ้วเติมลูกเล่นเข้าไปถ้าไม่มีลูกเล่นแบบนี้สำเนียงมันจะไม่ใช่ล็อกเอลโล12ห้องคุณดังไปแต่ผมก็กราบขออภัยด้วยตอนนี้ก็เป็นการคุยเรื่องแบบสนุกๆครับผมก็อย่าทิ้งท้ากันครับผมคิดถึงทุกคนขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขมีปัญญาขอจงใหญ่ได้เกิดจะได้จนยั่งมีปัญญาเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เชิญนิพพานังพระองค์ตุถังคิดถึงทุกคิดถึงทุกคนครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่อายุยืนจับ120ปีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ